ใช้เวลาเกิน5 นาทีแล้วครับแล้วแล้วงานที่3ดูสวยจังอะไรจะถามไหมป้ามันหมดกำลังใจที่อยากถามตอบมากไอคนที่มันทิ้งชุดนี้ให้หนูอะมันโง่ก็แอบแบบกดดันแต่ก็แบบไม่ถูกแล้วลูกแย่เลยไม่อยากให้เขาผิดหวังเอาไอดีมาทำไมก็เป็นการโชว์น่าเสียดายไม่เสียดายแล้วไม่มีใครเสียดายแล้วรู้สึกว่าพี่เห็นมงกุฎบนหัวโอ้โหไม่ได้อยากได้มงความเป็นมิสซับพี่ไม่เห็นในตัวหนูเลยบางคนบอกว่าเป็นรายการตลกนอกจากความสวยแล้วธรรมดามากๆเลยสำหรับมิสซาบูรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างในเรื่องในเรื่องหลายๆเรื่องก่อนเข้าห้องไม่ได้มีความตื่นเต้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นตัวเองให้มากที่สุดไม่ได้ซ้อมเพื่อจะพูดอะไรเลยหนูแฮปปี้นะเพราะว่าตัวหนูก็ชอบพี่ใบอันมากที่มาเวทีนี้ก็คือเพราะพี่คนเดียวเลยแล้วก็แฮปปี้มากตั้งแต่เข้ารายการมารู้สึกว่าเออนี่แหละคือเวทีการประกวดของเราเนาะมันให้ทั้งความสนุกความชาเลนจ์ต่างๆในชีวิตคือวันนี้ที่อยากให้อยากคุยกันแบบส่วนตัวคือเราเจอกันในงานเป็นอินฟลูเราจะเจอกันแบบฉาบฉวยในการประกวดเหมือนกันเราก็จะแบบแซวๆเล่นๆกันแบบฉาบฉวยมันเลยมีฟิลเตอร์ในการแสดงกั้นเราอยู่แต่วันนี้เราจะเปิดใจคุยกันพี่ชอบตั้งแต่ตอนที่พี่ดูการประกวดของภาคกลางแล้วหนูบอกว่าหนูอยากเป็นบิวตี้ควีนมงกุฎมันซื้อไม่ได้สำหรับมิสแฟบพอเราเข้าไปอยู่ในรายการมันก็จะมีจริตจะกล้านะเนาะใช่ปะแต่พอมันมีจริตแบบเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจ
จริงๆแล้วอะข้างในของหนูอะมันเป็นยังไงสำหรับตัวหนูตอนนี้มีแต่ความกลัวจริงปะเชื่อไหมหนูแสดงออกมามันอาจจะเป็นฟิลเตอร์บางอย่างที่แบบกันตัวหนูไว้ที่พอจะรู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นคนอ่อนแอพอสมควรมาแต่บางทีเราใช้การแสดงตรงนั้นอะบังไว้ใช่นี่มันคือสิ่งที่หนูเลือกอะหนูต้องทำให้ดีที่สุดแม้ว่าหนูจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ตามไม่ไหวมันไม่ใช่ร่างกายมันคือจิตใจกับหลายๆอย่างที่มันแบบถาโถมมาแบบหนักมากๆเลยอะหนูเคยคิดว่าหนูอยากเป็นคนที่ไม่มีดราม่าเลยไม่มีคนที่ไม่ชอบเลยแต่สุดท้ายพอมันผ่านมาหลายๆอย่างมันทำให้คิดว่าชีวิตก็แบบนี้แหละปีนี้มันมีอินฟลูมาประกวดเยอะมากเลยตั้งแต่ตอนออดิชั่นก็เตรียมรับมืออยู่เหมือนกันพี่ไม่รู้ว่าในความเป็นคนที่มีแวลูของตัวเองที่ตีเป็นมูลค่าต่องานได้มันจะสามารถที่จะแบบถึงเวลาแล้วตอนงานช่วยเหลือกันอะพี่ยังไม่เห็นตรงนั้นถ้าหนูได้รู้จักใครได้รักใครหนูให้ใจเต็มร้อยอย่างเมย่าซันซันอะเป็นคนหนึ่งที่พี่แบบรักแบบรักมากๆหน้าผมชุดพร้อมทุกอย่างดูแลตัวเองได้ มาเป็นโฮสต์มิสฟาบูลัสเมย่าไม่ได้ค่าตัวสักบาทพี่เลยไม่รู้ว่าในพาร์ทนั้นน่ะเราจะสามารถทำได้ไหมได้พูดตรงนี้เลยต่อให้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นพูดได้เลยว่าได้แม้กระทั่งตอนนี้ครอบครัวฮิวี่หนูก็ช่วยไม่มีค่าตัวหนูก็ทำ มันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะเลยอะคำว่าครอบครัวคำว่าพี่น้องเพื่อนมันมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนูดู privilege ในกอง privilege ช่วงไหนเรื่องอะไรเพนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นดาราเลยอาจจะแบบมีพูดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันก็คือเป็นตัวเองอ่ะแล้วแต่คนจะมองว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นการวางตัวหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้พยายามที่จะแบบพี่แมนให้มองหนูสิแล้วก็ไม่ทำอะไรหลายๆแคมเปญหนูก็พิสูจน์ว่าหนูต้องใจจริงๆนะมันถึงได้อ่ะหนูถามแม่ตลอดว่าแม่ช่วยหนูเหรอหนูถึงได้ไม่ได้ช่วยโอเคงั้นก็สักเซสของเราละเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆหนูอยากเป็นปะอยากอยู่แล้วมีทราบอะเป้าหมายเดียวในชีวิตตอนนี้เลยอะตอนนี้หนูคิดว่าถ้าหนูเป็นสปอคเพอร์เซนต์อะหนูจะเป็นตรงไหนเพราะพี่ยังไม่เห็นถ้าได้พูดในห้องเนี่ยการสร้างความมั่นใจให้ทุกคนและการเป็นไฟเตอร์ที่จริงที่จริงๆเลยอะหนูสู้ชีวิตตั้งแต่ทำงานแจกใบปลิวเด็กเสิร์ฟพริตตี้เอ็มซีเชียร์ขายได้เวลา300ขับรถตากฝนกลับบ้านหนูก็สู้หนูคิดว่าสักวันหนึ่งหนูจะต้องมีวันนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงจากหนูมันอาจจะมีแรงสักนิดนึงให้แบบก็ลองดูอีกตั้งสิวะชีวิตคนเราเฉลี่ยมาไม่เกิน 70-80 ปีอะเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ อย่างที่บอกว่าพี่ก็เคยทำแบบหนูมาพี่ได้น้อยกว่าหนู100พี่ล้างจานได้วันละ200มีคนละยุคไงเห็นไหม แต่แบบนี้แหละมันคือเสน่ห์ของหนูก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันนานมากแล้วแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยใครจะมองเองก็ช่างนานาจิตกับพี่ไม่ได้ต้องมาบิ้วเอาแบบให้หนูรู้สึกว่าต้องร้องไห้ต้องอะไรคือพี่แค่อยากคุยเราก็จะได้รู้ว่าคนที่มันแบบอยากได้จริงๆกระหายมงจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงนายย้อนถอยไม่ได้หรอกจริงๆพี่อาจจะคิดว่าหนูไม่จริงจังแต่จริงๆแล้วมันคือความจริงจังในแบบที่หนูเป็นบางทีหนูอาจจะแบบติดตลกไปบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนี่คือตัวหนูเองหนูเป็นคนที่ไม่อยากเอาเรื่องเครียดมาถาโถมในชีวิตเยอะหนูรู้ตัวไหมว่าคะแนนหนูไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งพอจะทราบชิวไม่ได้แล้วนะชิวไม่ได้แล้วจริงๆ
ทุกพาร์ทหลังจากนี้มีคะแนนให้เก็บอีกเยอะเอาให้ขาดเอาให้ได้อย่าชิวสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีสนุกดีมาอยู่ตรงนี้ตอนแรกๆรู้สึกไม่ชินเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่แบบทำบ่อยจริงๆหนูควรจะเป็นความหวังของภาคอีสานแล้วล่ะด้วยลุคจริงๆหนูเป็นลุคที่แบบ fabulous ชอบเป็น taste fabulous มาขอบคุณค่ะเป็นโมเดลเป็นทุกอย่างตลกก็ได้ด้วยหน้าด้วยบอดี้คือหนูจะเสนอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่น่ากลัวคนตอนแรกอ่ะกลัวมากกลัวเขาสุดๆแต่พี่ต้นก็บอกว่าแบบเขาดูเราจากเลยที่ภาคอีสานเขาต้องกลัวเราไม่ใช่เรากลัวเขาแต่ตอนนี้พี่ยังรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากชนะมันมีความรู้สึกว่าไม่ชนะก็ได้อาจจะมาเอาประสบการณ์ตอนนี้หนูอายุยังน้อยพี่เข้าใจแต่พี่ไม่รู้ว่าหนูวางตัวแบบนี้เพราะว่าอยากจะชิวๆเพื่อให้ตัวเองไม่เครียดหรือจริงๆแล้วไม่เอาละหนูนึกออกแบบรู้สึกมันไม่ได้หน่อยมันเป็นฟิวกลัวมากกว่าคือเรากลัวว่าเราจะสู้เขาไม่ได้เรากลัวว่าวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างตอนแรกอ่ะหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้มันเกิดจากแค่ว่าอุ๊ยมีคนชวนพี่ตูนชวนให้หนูมาเพราะตอนแรกอ่ะหนูรู้สึกว่าอุ๊ยปีนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่าด้วยลุคด้วยอะไรเราอาจจะยังนางงามไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบผู้ใหญ่คนนึงจะชวนให้เราไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีบ่อยๆแล้วถ้าหนูปฏิเสธไปอ่ะถ้าหนูบอกเขาไปว่าปีหน้าหนูจะมาแล้วปีหน้าเขาจะรอหนูหรอไม่มีใครรอหนูตอนนี้พี่รู้สึกว่าหนูด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ยังไม่เคยประกวดนางงามอะไรต่างๆความกระหายมงกุฎอ่ะพี่มองไม่เห็นมงกุฎบนหัวหนูแล้วหนูก็ยังมองไม่เห็นมงกุฎในตัวหนูเหมือนกันอ่ะลองพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าพี่เห็นมงกุฎบนหัวหนูหนูเป็นคนพูดไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าเป็นเรื่องของต้องทำให้ใครรู้สึกอะไรหนูคิดว่าหนูทำเก่งมากกว่ามันบางอย่างมันต้องพูดใช่พี่ว่าตอนเนี้ยหลายคนอะนะ EP นี้นะหลายคนอาจจะเห็นจูลี่เป็นไอดอลก็ได้ขอบคุณค่ะเพราะจูลี่เป็นตัวเองสุดๆเวลารีแคปจริงๆอีกเหตุผลนึงที่อยู่หนูมาอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันมีเด็กหลายคนเลยที่รู้สึกเหมือนกับหนูแต่เขาไม่ได้มีโอกาสหรืออะไรมากพอที่เขาจะทำให้เขามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็เป็นตัวแทนของพวกเขาอะหนูส่วนหนูเป็นตัวแทนของเด็กที่ต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันมาแบบไม่รู้ใช่มันมาแบบไม่รู้และมาแบบไม่หวังแต่มันก็อยากชนะหนูเคยถามพี่แบนตันว่าหนูเด็กแล้วเด็กมงได้ไหมถ้าเกิดว่าหนูชนะมันคงเป็นแบบอินสไปร์ให้หลายๆคนน่ะอยากออกมาจากที่ที่ตัวเองอยู่อยากออกมาตามความฝันอะไรเงี้ยพื้นเพหนูอ่ะตอนที่หนูอยู่เชียงรายอย่างงี้ใช่มั้ยหนูไม่ได้เป็นคนที่แบบมั่นใจที่สุดไม่ได้สําหรับหนูทุกคนไม่ได้ยกให้หนูเป็นคนที่สวยที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้เป็นอะไรเลยหลายปีที่ผ่านมาที่แบบหนูบินกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพเชียงรายเพื่อที่จะมาแคสงานนางแบบไม่ได้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 แคสเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จนแบบกลายเป็นตัวตลกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูเชื่อแบบนี้ว่าหนูทำได้อะแล้วหนูก็สู้ถ้าหนูมงมันจะไม่ได้แค่ตัวหนูที่รู้สึกว่ามงหลายๆคนที่เป็นแบบหนูอะเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้หนูเก่งมากขอบคุณค่ะอายุ18 2024ถ้าเป็นช่วงต้นปีมาอายุ19อยู่ค่ะใช่โตกว่าอายุที่ตัวเองเป็นอยู่มากๆพี่อยากจะบอกว่าหนูเก่งคือตอนแรกอะหนูเหนื่อยมากที่หนูอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่เข้าใจเลยว่าอุ๊ยทำไมหนูต้องเหนื่อยขนาดนี้เหมือนหนูเอาต
ัวเองอะมาไว้ให้โดดปูยีปูยำอันนี้เหรอวะถือว่าแต่ก็เป็นอีกเสียงในหัวหนูกันที่แบบถ้าเราไม่ออกมาอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นไปมันก็ไม่ได้โตขึ้นตอนแรกมันจะเป็นความแบบบางแคมเปญสู้อุ้ยโกรธรายการจังทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่คิดถึงแต่จริงๆหนูคิดว่าอะไรความคิดหลายๆอย่างที่มันผุดขึ้นมามันเป็นการแบบโทษคนอื่นอะที่ถ่ายฟันใช่ไหมตอนแรกหนูคิดโทษคุณว่าก็เธอไม่เห็นว่าฉันฟันสวยอะเห็นแต่พอหนูมานั่งคิดเออมันก็เป็นเรื่องที่หนูต้องฝึกนะถ้าหนูอยากจะเติบโตไปในวงการนี้หนูก็ต้องคอมเมอร์เชียลให้ได้หนูก็ต้องยิ้มให้สวยหนูก็ต้องยิ้มให้มั่นใจหนูก็รู้สึกอย่างนั้นหนูอยากเป็นมากกว่าที่หนูเป็นอยู่ในรายการของว่าอีสันเอสวันถามหนูว่าจริงๆแล้วอยากที่สุดของเราอะคือเราอยากเป็นอะไรหนูอยากไปให้ไกลกว่านี้หนูอยากให้ไปให้ไกลสุดๆหนูไม่อยากหยุดแค่ประเทศไทยด้วยซ้ำหนูอยากให้ชื่อหนูไปอยู่ระดับโลกเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งถ้าหนูจะไปอยู่ตรงนั้นอะหนูต้องเก่งกว่านี้ใช่มองหรือไม่มองไม่รู้แต่ว่าหนูจะไปไม่ทางใดก็ทางถ้าประตูมีแฟลชจะปิดใส่หนูก็จะไปประตูอื่นแต่ถ้าประตูนี้เปิดให้หนูก็จะใช้มันไประดับโลกแต่ตอนนี้ถึงแม้คนบอกจะหนูคนจะบอกหนูว่าเอ้ยเก่งแล้วหนูโอเคค่ะขอบคุณแต่สำหรับตัวหนูอะความฝันหนูมันไกลมากแล้วหนูยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ของหนูจะพอดีละพี่ไม่อยากให้จูลี่คือมันรีแลกซ์มันตลกเอนเตอร์เทนคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ชิลไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงฝันหนูเคยรู้ว่าพี่เคยอยากเป็นไมเคิลแจ็คสันตอนนี้ก็ใกล้เคียงชัดเก่งดีไปเจอกันค่ะขอบคุณค่ะฟายนอลยังเหลืออีกหลายวันให้เตรียมตัวพร้อมแน่เจอกันหน่อยฝึกเดินทุกวันตอบคำถามทุกวันตอบได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรตอบไปก่อนสวัสดีค่ะถามว่าเตรียมตัวอะไรตอนจะเจอพ่อแม่ไม่เตรียมเลยทำใจสบายเป็นไงบ้างก็ดีค่ะสนุกแฮปปี้ประสบการณ์ใหม่ๆพี่ก็เห็นว่าทีมภาคเหนือแบบเป็นทีมที่แบบน่ารักแล้วก็ตอนประกวดในภาคก็จริงจังกันแบบมากๆค่ะแต่ว่า first impression ของพี่ในการที่เจอหนูเสร็จปุ๊บความเป็นมิตรซับพี่ไม่เห็นในตัวหนูเลยมันคือประสบการณ์ใหม่ๆทุกอย่างของหนูเลยคาบนางงามเก่าๆของหนูก็คือเป็นนางงามธรรมดาเดินสวยมาเวทีนี้มันเป็นอะไรใหม่ๆไม่เคยถ่ายแฟชั่นก็ต้องทำมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่หนูอยากได้แล้วหนูก็ชอบด้วยหนูมีอะไรอยากจะบอกพี่ว่าหนูเป็นฟาบูลัสได้บีมเท่ากับน้ำไม่เต็มแก้วพ่อสามารถที่จะปล่อยตะขาบใส่หนูได้ตลอดว่าบีมพ่ออยากได้แบบเวอร์ชันนี้อย่างนั้นอย่างนี้หนูก็จะไปเรียนรู้แล้วหนูจะทำให้พ่อได้น้ำที่มันว่างเปล่ามาก่อนพ่อเริ่มที่จะเติมน้ำใส่มันให้เต็มแต่ถ้ามันเต็มไม่ทันคนอื่นนะคือเราไม่ได้เก่งแต่เรามีความพยายามที่จะสู้อ่ะโอเคเรื่อง performance ความเก่งหรือความสามารถที่หนูสามารถพัฒนาได้พี่ไม่ติดเลยแต่ว่าเรื่องของ insight หรือว่าการวางตัวต่างๆอะไรเงี้ยมันยังดูไม่ได้แพงมากคือเราไม่จำเป็นต้องแพงใช่ตลอดเวลาแต่เราควรจะมีความแพงในแบบที่ตัวเองเป็นแปลว่าทุกวันนี้หนูยังไม่แพงใช่ไหมคะไม่แพงจะว่าแพงไม่แพงก็เรื่องของคนที่ตีคุณค่าของตัวเราแค่นั้นเองหนูก็ไม่รู้ว่าความแพงมันอยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนวันนี้หนูอยากให้ทุกคนเห็นความแพงแบบนี้ของหนูอยากให้เห็น energy แรงๆของหนูหนูอยากวีนวันนี้หนูก็จะวีนหนูอยากตลกอยากเป็นบ้าหนูก็จะเป็นพี่รู้สึกว่าพี่ชอบหนูเป็นคนที่กล้าพูดแต่บางทีความกล้าปากมันไปก่อนบางทีหนูจะหลุดคำพูดออกมาอย่างเช่นอะไรดีอ่ะหนูขอถามหน่อยพระแบรนด์หน้าเขียวเนี่ยหน้าเขียวทุกวันเลยหนูไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบแฟชั่นหรือมันเป็นอะไรพ่อไม่ได้เขียวที่จริงพ่อก็ออกเทาๆเลยพ่อก็เขียวแล้วก็ม่วงเราก็แบบพวกเราก็แบบเราก็พูดตามมันเป็นจริงอ่ะแต่ช่างมันเถอะเนาะ
ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาอาจจะแบบไม่โอเคกับสิ่งนั้นก็ได้พอมาอยู่ในกองบางทีพี่ก็แบบชิลไปชิลพอชิลเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเล่นได้เล่นแล้วบางทีมันก็ลืมไปว่าพี่ก็เป็นเจ้าของเวทีค่ะเข้าใจเข้าใจปะไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดอ่ะอยากจะสอนอยากจะให้แบบเอ้ยต่อไปอ่ะเราไปอยู่ในที่อื่นหนูยังมีอนาคตอีกไกลคือตอนที่พ่อบอกว่าหนูไม่มีมารยาทอ่ะหนูไม่คิดว่าพ่อจะคิดแบบนั้นเพราะว่าการที่เราเล่นหรือพูดเล่นออกไปเราไม่คิดว่าการที่รับสารคนที่รับสารอ่ะมันจะไปตีสารยังไงแต่เราก็ขอโทษพ่อแล้วก็อะไรไปเรียบร้อยแล้วพ่อก็ไม่ได้ใส่อะไรจำวันที่พี่ให้หนูร้องเพลงได้ปะจำได้เสียงหนูยังติดอยู่ในหูพี่อยู่เลยจริงเหรอแล้วมันดูมีเสน่ห์มากๆที่หนูร้องเพลงลูกทุ่งให้พี่ฟังถ้าพี่อยากจะได้แบบได้ยินเสียงของหนูวันนั้นอีกสักรอบได้จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเออเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้หนูมาเป็นนางงามแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้หนูรู้สึกแบบว่ารู้ป่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาจริงๆอ่ะหนูร้องเพลงเนี้ยพี่น้ำตาคลอเพราะพี่รู้สึกว่าพอหนูได้ร้องเพลงแล้วแบบเนี่ยบีมพอได้ร้องเพลงนี้มันรู้สึกว่ามันได้กลับมาในท่อนเพลงที่มันกินใจมันก็เลยมีน้ำตามาหน่อยเพราะว่าเราคือเป็นนางงามก็ไม่ง่ายเข้าใจปะผู้หญิงคนนี้แบบสวยจังเลยแล้วอารมณ์อ่ะมันสื่อมาถึงพี่ได้แบบดีเลยอ่ะหนูจำไว้นะว่าเนี่ยคือบีมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างยอดเยี่ยมดีสนุกชอบรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็ตัวเองแบบทำได้ทำไม่ได้ได้รู้ศักยภาพตัวเองพี่ปิงเป็นคนที่ดูเป็นแม่พระก็ไม่เถียงแต่ไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรไหมไม่มีผมไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอ่ะแล้วถ้าภาพที่ออกไปแล้วคนเห็นว่าแบบเป็นแม่พาร์ทข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยคิดอะไรบ้างเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีจ้าอยากทำเฉยๆเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ก็ต้องดูแลน้องได้เป็นพี่ก็ต้องเสียสละได้มันคือการช่วยภาพของตัวเองบ้านนางงามขี้เมาสำคัญมากเพราะน้องๆแต่ละคนก็มาด้วยความหวังมันไม่หวังเลยเหรอมันไม่อยากหวังสิวงกุฎอะหวังสิตอนแรกอะติดชิวแต่ก็มีเรื่องที่อยากแบบชนะให้ได้แล้วหลังๆจะสังเกตได้เลยว่าแบบตั้งใจทำใช่ไหมตั้งใจสู้ใช่ไหมแววตาสีหน้ามันออกใช่ไหมนี่รู้ว่าพี่ใบอันต้องเห็นว่าปิงทำทุกอย่างเต็มที่แต่พยายามดันน้องๆก่อนเหมือนทำให้คนอื่นเด่นกว่าเพราะว่าอยากให้น้องอ่ะได้แสดงศักยภาพกันให้เต็มที่แต่ถ้าหากน้องพลาดปิงต้องทำให้ดีขึ้นเพื่อรักษาระดับจะเห็นได้เลยว่าคะแนนของปิงอ่ะไม่สูงเลยไม่เกินกว่า5และไม่ต่ำไปกว่า13จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ที่รู้สึกว่าอยากชนะเนี่ยมันเป็นแพชชั่นของการที่แบบท้าทายตัวเองหนึ่งแต่2เนี่ยมันก็อยากทำให้เห็นว่าเราสามารถเป็นควีนจริงๆได้ชอบคำว่าควีนแต่ก็ติดตลกเหรอติดน่ารักไปหน่อยอย่างนี้เหรอไม่เป็นได้หมดเป็นแฟนเป็นได้หมดทุกอย่างใช่ไหมแล้วพี่ปิงมีความแพงอยู่ในตัวมากๆปิงรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้เป็นควีนตั้งแต่เกิดปิงเป็นคนบ้านๆเลยแต่ว่าปิงก็พอมาได้แตะตรงจุดหนึ่งแล้วปิงรู้สึกว่าความว่าควีนอ่ะมันคือตัวเองที่ยิ่งใหญ่มันคือความเป็นธรรมชาติของตัวเองอ่ะที่ทุกคนเคารพ
เห็นมงกุฎนิสาก็เลยกลัวเห็นเห็นเชื่อไหมว่าเมื่อไม่กี่วันที่ไปหาเมย่าเพราะว่าอยู่บ้านมีเมย่าเอามงกุฎลงมาให้ดูวันนั้นเลยแล้วบอกเหมือนมงกุฎเรียกตัวเองมันคือปิงอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นเลยมันไม่มีภาพของน้องๆอีก13คนอีก14คนขึ้นมาในหัวเลยมันเป็นปิงแค่คนเดียวมันเป็นความรู้สึกของปิงนะมันเป็นภาพฝันของปิงที่ปิงได้ใส่แล้วปิงใช่เวทีนี้มงกุฎนี้แหละเนี่ยของปิงเห็นภาพเห็นภาพไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยชุดนี้นะคะที่ใส่อ่ะคือชุดมิสแฟบบนโลโก้เลยโลโก้มิสแฟบูลัสเลยจริงป่ะใช่ออกแบบแล้วก็ตัดออกมาให้เป็นทรงเดียวกันเลยให้เห็นภาพชัดๆว่าฉันเนี่ยแหละตัวจริงของเวทีมิสแฟบูลัสไทยแลนด์ครั้งเดียวที่ต้องเอาให้อยู่อ่ะมันคือครั้งที่จะต้องสำคัญจริงๆปิงถึงจะโชว์ออกมาให้เห็นรู้สึกได้เลยว่าที่ปิงได้พูดคุยกับไบอันเนี่ยแล้วแสดงความเป็นตัวเองออกมาปิงซื้อใจไบอันได้แล้วใช่ไหมไบอันสวัสดีครับเป็นไงบ้างดีสุดไม่เกี่ยงค่ะพอรู้เพราะว่าผมคนชอบคุยอ่ะปิดตาแล้วเปิดตามาเป็นโฟโฟที่ไม่มีจริตเลยแล้วเรามาคุยกันเป็นไงบ้างมาประกวดครั้งนี้ดีค่ะได้รู้ว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราต้องมาเรียนรู้ใหม่อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนบางทักษะเราไม่เคยทำเราเคยดูผ่านหน้าจอเงี้ยเราไม่ได้มาทำเองเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้คิดว่าการมาครั้งเนี้ยได้อะไรกลับไปได้อะไรกลับไปหรอสำหรับเธอมิตรภาพได้อยู่แล้วประสบการณ์ชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าถ้าอ่อนไปพวกทุกคนก็จะแบบหาให้นางงามมาทำอะไรให้เพราะหนูแบบเวลาหนูเจอแคมเปญทุกวันหนูก็จะเป็นฟิลที่แบบฮะกูต้องทำอันนี้หรออะไรเงี้ยอ่ะได้ทำก็ทำแล้วพอทำปุ๊บอุ๊ยแม่งทำไม่ถึงวะไม่เป็นไรก็รู้ไว้ว่าถ้ามันมีอีกก็ต้องทำให้ดีกว่าในแต่ละแคมเปญไม่เคยมีแคมเปญไหนที่โฟมไม่เต็มทีแล้วโฟมก็มูฟออนไปมาวันนี้ฉันแรงตกวันต่อมาฉันก็เต็มทีมันจะแรงตกต่อขึ้นมาแค่หนึ่งฉันก็สู้ต่อวันต่อมาฉันชนะก็ดีใจฉันก็สู้ต่อไม่เคยมีอะไรดรอปเลยเซอร์ไพรส์มากใน EP เต้นมังค่ะ EP นั้นเป็น EP ที่คนบ่นเยอะมากแต่โฟโฟบอกนี่แหละคือ Fabulous เลยรู้เลยว่าโฟโฟดู Miss Fab มันต้องไม่มีใครทำหรือมีคนทำแล้วมันต้องแปลกกว่าแต่แปลกแล้วยังสวยอยู่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าฟอฟอเหมือนเป็นคนที่เป็นชาวบ้านที่สุดเลยใช่ค่ะในภาคกลางภาคกลางเขาเป็นแก๊งแบบแก๊งสาวกรุงเทพใช่ค่ะสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงกันอยู่แล้วใช่รู้สึกยังไงบ้างสำหรับหนูก็ไม่รู้ช่วงที่ประกวดของนางภาคกลางเราก็กดดันซึ่งเราเป็นคนต่างจังหวัดก็จริงอยู่โคราชก็จริงแต่เราก็มีคนที่เขารักเราอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งรู้มันเหมือนกันว่าโฟโฟเป็นคนที่ดังมามากๆแต่สิ่งหนึ่งที่โฟโฟขาดคือความเป็นตัวตนอัตลักษณ์ที่ทำให้คนจำโฟสังเกตได้เลยนะถ้าเกิดพี่ใหม่เขาไม่ได้แบบเป็นห่วงเขาจะไม่พูดช่วยเราก็ได้แต่เขาก็จะพูดตลอดแบบนี้มันเชยเขาไม่ได้จีบเรานะสำหรับโฟโฟมองว่ามันเป็นการหลอกดีถ้าเขาบอกว่าเชยนั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนบางทีการที่เราจะสร้างตัวตนหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าตัวเราคนเดียวมันมีทุนอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทำ มันก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่แบบให้หนูอะตรงเนี้ยหายไปอะไรที่เป็นแฟบูลัสที่สุดนะตอนเนี้ยถ้ามันออนมาปุ๊บโฟโฟคือนักสู้
ถ้ามันได้ออนมาทุกคนจะรู้ว่าการเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีแฟนคลับเยอะไม่ว่าจะเรื่องในเรื่องโซเชียลอย่างเงี้ยอย่างคิมพี่ปิงน้ำเพชรเนี่ยโอ้โหลงรูปทีหนึ่งคนแบบมาซับสุดๆเงี้ยแต่เราเนี่ยมันก็กดดันอยู่แล้วรู้สึกยังไงเพราะว่าเห็นแบบอัพรูปทุกวันแท็กเพจทุกวันก็ต้องพยายามแต่หนูพูดเลยนะว่าตอนที่หนูแบบประกวดครั้งแรกอ่ะหนูกดดันมากเพราะว่าแม่งเพจนางงาม10เพจอวยทุกคนหนูแม่งไม่ติดโพอะไรเลยอ่ะมันไม่แปลกเพราะว่าทุกคนเขาเหนื่อยมาก่อนเราแล้วจังหวะชีวิตเขามันได้มันไม่แปลกที่เขาจะดังแต่ตอนนี้จะทำยังไงไม่ต้องหยุดทำต่อให้วันนี้แบบมันจะไม่แบบผลลัพธ์มันจะตอบกลับมานิดเดียวเงี้ยแต่หนูทำต่อเงี้ยเรื่อยๆเงี้ยมันจะต้องมีสักทางที่มันเป็นจังหวะที่มันพอดีอยากได้มงไหมอยากได้ค่ะทุกคนมาประกวดได้หมดอย่างหนูเนี่ยอยากได้แน่นอนแต่พอมาทำแคมเปญปุ๊บไม่เป็นไรมันยังมีโหวตให้เราสู้มันยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีตอบคำถามเดินทุกอย่างหนูเลยมองว่าก็สู้ต่อ move on ต่อไม่เป็นไรพี่ใบก็น่าจะรู้ว่าแบบอย่างรายการเราเขาไม่ได้หาคนที่ดังหรือว่าหาคนที่แบบมีกระแสอะไรอยู่แล้วเขามองหาคนที่สู้แล้วโฟก็มั่นใจว่าโฟเป็นคนที่สู้มาตลอดโอเคสู้ลุยต่อค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะดีกันละดีกันละอย่างแรกต้องขอโทษพี่ไบอันก่อนขอโทษวันนั้นที่นกอาจจะพูดอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจขอโทษเหมือนกันไม่เป็นไรเลยค่ะชอบพี่นกเป็นคนจุดประกายของการขยายอายุค่ะพี่นกเป็นคนที่มาคอมเมนต์แรกๆใช่ค่ะใช่แล้วรู้สึกว่าอยากมาประกวดใช่ค่ะแล้วผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราขยายอายุอะเราจะได้คนที่เข้ามาอยู่ในรายการหรือเข้ามาอยู่ในความเป็นมิสฟาบูลัสเนี่ยแบบที่มีคุณภาพเพราะถ้าไม่ขยายอายุเราไม่ได้คุณนกโยลดาเข้ามาอยู่ในรายการแน่นอนนกไม่รู้จักพี่ไบรอันมาก่อนนะคะตอนนั้นนกยังคบกับแฟนอยู่เขาบอกเธอดูรายการนี้สิฮามากเลยชอบมากแต่พอเราดูแล้วอ่ะภายใต้ความฮาค่ะเราเห็นรายการที่มันมีดินามิกมีมูดแอนด์โทนและมีเมสเซจที่สื่อสารไปอย่างชัดเจนนกไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเห็นมันนกหรือเปล่านะแต่สิ่งที่นกมองเห็นลึกไปกว่านั้นก็คือนกเห็นถึงความหลากหลายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านกมีปมแต่ก่อนนกก็ไปแอบประกวดกับผู้หญิงอยากจะไปอยู่ณจุดที่เรารู้สึกว่าเราเท่าเทียมมนุษย์เราเท่ากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็เลยมีอยู่ในใจว่าแบบเออถ้าสักครั้งหนึ่งที่เราได้กลับไปประกวดอะเวทีเนี้ยจะเป็นเวทีต้นๆที่เราอยากจะไปสนุกด้วยแต่พอ Miss Fabulous ขยายถึง80อะนกก็ลงเลยโดยที่นกก็ยังไม่รู้เลยว่าประกวดครั้งนี้ต้องแลกด้วยอะไรบ้างนกยังไม่มีแมทเทียลไม่มีวัตถุดิบไม่มีโนว์ฮาวไม่มีอะไรเลยเพราะนกเหมือนคนควิดหยุดจากการประกวดไปเลยอะพี่ไมอันคือทิ้งไปแล้วอะแล้วพอมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือยลดาเธอต้องเตรียมตัวใหม่ทุกเรื่องนะเพราะการเดินของนางงามยุคนี้กับยุคก่อนก็ไม่เหมือนกันกล้ามเนื้อของเธอก็ไม่ได้เข้มแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเธออายุเยอะแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าทำได้ดีมากๆในกองอ่ะผมไม่รู้สึกเลยว่าพี่นกอายุต่างไปกับเด็กคนอื่นในพาร์ทที่ชาเลนจ์อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่เราเอามาป้อนเอามาเสริมให้ลองสนุกกันนกรู้สึกสนุกมากค่ะพี่แวนให้ลองทำดูแล้วสิ่งที่ เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นที่สุดคือตัวตนหรือความเป็นจริงเพราะตอนแรกผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่นกเป็นแบบเป็นยังไงคะเป็นแบบเฮ้ยปากร้ายเหมือนกันนะเนี่ย พี่นกก็ไม่ได้ close กับพ่อไปอั้นสักเท่าไหร่แล้วยิ่งมีประเด็นตอนที่แบบเสียดายไม่เสียดายอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งไม่ได้คุยกันใหญ่เลย
แต่พอมาเข้าห้องพอก็เหมือนได้คุยแล้วก็ได้ close กันมากขึ้นนะคะเท่าที่ผมเจอมาไม่มีใครนั่งวิเคราะห์เวทีผมค่ะเพราะทุกคนจะมาเพื่อตัวเองค่ะพี่นกเป็นคนแรกๆที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นมงกุฎมีซาบูลัสอยู่บนหัวพี่นกแล้วผมรู้สึกว่ามันมี power ค่ะงั้นนกขออนุญาตละกันนะคะคือเอามงออกไปจาก conversation ก่อนพี่นกมาประกวดพี่นกเป็นนางงามในสายเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกการประกวดของพี่นกต้องการมงอยู่แล้วค่ะรายการต้องการสร้างความเท่าเทียมของการเป็น diversity ของมนุษย์นะคะคือใครจะมงก็ได้อะซึ่งมันเป็นเสน่ห์สำหรับนกมากเลยคือนกไม่ได้บอกว่านกมาที่เนี่ยใช่นกอยากได้มงแต่นกก็ไม่ได้บอกว่านกจำเป็นที่จะต้องมงเพราะรายการมันจะเป็นนกมงหรือไม่มงก็ได้แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมงอย่างเหมาะสมของเขาอ่ะมันก็เป็นการเชิดชู diversity ของมนุษย์นะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกให้นกเข้ามาบางคนบอกว่าเป็นรายการตลกหาคนที่ตลกหาคนไม่สวยหาคนอะไรก็ไม่รู้ว่า whatever ที่เขาจะพูดแต่สิ่งหนึ่งนกมั่นใจว่านกน่าจะเดาไม่ผิดว่ารายการก็หาคนที่เลิศน่ะในรูปแบบตัวตนของเขาที่เขาจะเลิศในรูปแบบของเขาอ่ะแล้วถ้าวันนี้นกจะเป็นอีกหนึ่งคนที่นกมองเห็นเจตนารมณ์ของพี่ไบอันแล้วก็ทีมงานนกอยากบอกพี่ไบอันว่าอยากตั้งคำถามกับพี่ไบอันแล้วกันนกเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเวลาที่เหนื่อยท้อและเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราต่อสู้มาเพื่ออุดมการณ์ของเราเราเหนื่อยเรารู้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เราแล้วใครจะทำอ่ะถ้าพี่เบนไม่ทำต่อแล้วใครจะทำรายการดีๆแบบนี้พี่เบนแล้วใครจะทำผมไม่อยากหยุดพี่เบนต้องเข้มแข็งแล้วทำต่อแล้วนกรู้ว่ามีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตพี่แมนอีกเยอะนกก็เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะนกไม่รู้จักพี่แมนมาก่อนพี่นกเห็นสตอรี่ของพี่แมนนะคะตัดพ้อบ่อยๆคือพี่แมนเขาก็ทำเวทีนี้มาโดยพี่นกเชื่อว่ามีอุดมการณ์บางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้การจัดการประกวดMiss Fabulousนี้นะคะทีนี้พอมันมีอุปสรรคเยอะเยอะหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของสปอนเซอร์อย่างเดียวมันเรื่องของผู้กำกับประกวดด้วยเรื่องของการจัดการด้วยเรื่องของเรื่องส่วนตัวที่มันมีทับซ้อนเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องก็คิดว่าพี่น้องเคยผ่านจุดตรงนี้มาพี่น้องก็อยากจะให้กำลังใจพี่ไบรอันว่าสิ่งที่คิดว่าอยากจะทำให้สังคมมันดีขึ้นน่ะมันดีมากๆอยู่แล้วนะคะขอให้พี่ไบรอันเข้มแข็งแล้วพี่น้องก็เชื่อว่าฟ้าจะประทานตัวช่วยมาให้พี่ไบรอันตลอดระยะเวลาทั้งชีวิตของนกอะที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเป็นแอคทิวิสต์ในการที่จะสร้างสรรค์สังคมให้มันดีขึ้นนะคะบางครั้งเราต้องการแรงซัพพอร์ตแล้วมันก็จะมีแรงซัพพอร์ตอย่างที่เราต้องการอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนพี่แบนมีทีมงานมีน้องๆมีเด็กๆนกไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่นกยังมั่นใจในซีเครตของนกว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างมาช่วยพี่แบนแน่ใดๆก็ตามนะคะพี่แบอันและทีมงาน Miss Fabulous ทุกคนต้องทำต่อนะคะซีซั่นที่4เดี๋ยวนกมาช่วยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้Morning ค่ะ Morning วันนี้เป็น My Sun เป็นยังไงบ้าง Happy เป็น Journey ที่ Happy พี่ขอถามหน่อยเราเคยไปเจอกันที่งาน Versace ใช่หนูเดินมาบอกพี่หนูจะลง Fabulous มาเจอกันใช่พี่ยังแบบกระเทยน้อย กระเทยน้อยคนนี้แต่งตัวใหญ่มากใหญ่มากผมทรงหัวลายช่ำๆนี่ก็เลยแบบก็เธอแล้วคนนี้บอกว่าจะลงแบบสุดท้ายมานั่งตรงนี้จริงๆว่ะใช่ทำไมหนูถึงมาเพราะว่าจริงๆหนูเป็นศิลปินก็เดินตามสายศิลปินไม่ต้องมาเป็นนางงามหนูเป็นนางงามได้อาจจะไม่จ๋าหนูเป็นนางงามจ๋าไม่ได้เลย
แต่ถ้าเป็นนางงามแบบมิสซาแบบเป็นไอเดนติตี้หนูเป็นได้ในเมื่อหนูมีเส้นทางในการเป็นแรปเปอร์ทำไมหนูถึงเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าโกในวงการบันเทิงหนูมันไม่ได้แบบไม่ได้หยุดอยู่แค่พาร์ทเดียวค่ะพี่แบบหนูอยากเป็นคนที่อยู่ในวงการเนี้ยแบบมีทุกขาในทุกสาขานางงามเป็นอีกหนึ่งฝันหนูไอดอลหนูคือ Catriona Gray Catriona Gray ใช่ Catriona McNaghan Gray แล้วว้าวคือแบบนางคือไอดอลหนูเพราะว่าความไลฟ์ลี่แล้วการที่เป็นสโปคเพอร์เซนแล้วการที่ได้ช่วยเหลือสังคมการที่ได้โวล์กสังคมอะเราแฝบอะไม่ได้ต้องการแค่ความสวยหรือความเก่งเราต้องการไอเดนติตี้เราต้องการคนที่สามารถคุยกับคนแล้วแบบว้าวโอ้ my god อย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนนั้นได้คือหนูเก่งมากเก่งจนพี่แบบสงสัยอะแบบอาจจะเป็นเพราะหนูแบบหนูไม่คิดอะไรมากกับชีวิตแต่หนูอะเห็นภาพนั้นแล้วหนูเหมือนทุกครั้งที่หนูทำอะไรในชีวิตอะหนูจะเห็นภาพไฟนอลก่อนฉันได้สวมมงแล้วค่อยกลับมาจุดเริ่มต้นว่าฉันจะไปถึงการสวมมงนั้นใช่พี่ว่าตอนเนี้ยEV ที่เราออนอยู่เนี่ยหนูจะเป็นไอคอนิกบ้าถูกก็รู้สึกดีที่มีคนชมเอเนจีเราแต่ที่สำคัญที่สุดคือ this energy isn't fake it's me มันคือ energy ที่เราเป็นตัวเองมากๆแล้วเราแบบเรารู้สึกเราโซลิดแล้วว่าเราเป็นใครแล้วเราขอบคุณที่คนที่เป็น as a LGBT icon คนหนึ่งในโลกยุคใหม่ที่ไปอ่านแบบชื่นชมเราหนูอยากเป็นแบบBeyonce มีอะเป็นแบบ Nicki Minaj ที่แบบโลกต้องจารึกชื่อไว้ดังนั้นหนูเลยต้องพัฒนาทุกด้านของการที่มารายการมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไรบ้างหนูกลับไปเรียนเดินนะพี่หนูเป็นคนที่แบบอาจจะคนที่ว่าแบบ over positive หรืออะไรหรือเปล่าแต่พอยคือมึงมานั่งเครียดมึงได้อะไรคะคือเราก็ต้องแบบ appreciate ทุกโมเมนต์น่ะที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ในไลฟ์ไทม์ไหมอ่ะโทษนะพี่อ่ะเป็นเด็กบ้านนอกไม่ได้โอกาสเลยพี่เข้าใจหนูก็เคยอยู่จุดนั้นพี่เลยอยากรู้ว่าพื้นฐานครอบครัวของหนูพ่อแม่ของหนูต้องสอนหนูมาดีมากแน่ๆเลยจริงค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรายการแรกที่หนูอ่ะจะเปิดจริงๆแล้วอ่ะชีวิตหนูมันสตรัคเกิลค่ะเคยแบบแย่มากๆจนแบบหนูต้องแบบกินขนมปังขึ้นลากับคุณแม่2คนแล้วก็ต้องขึ้นรถเมล์ฟรีเพื่อไปขอเงินเพื่อให้เราได้เรียนแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตของทุกคนน่ะก่อนจะมาประสบความสำเร็จทุกคนสตรัคเกิลหมดคือคนที่ดีมาตั้งแต่ก็มีก็เขาก็โชคดีจริงๆแต่ตอนนี้ภาพเราอ่ะมันดูเป็นแบบคนที่โชคดีจังเลยคนที่เก่งจังเลยคนไปโฟกัสแต่ภาพนั้นน่ะคนไปโฟกัสว่า JI is like so flawless แต่จริงๆแล้วแบบทุกคนมี insecurity ข้างในอ่ะทุกคนแบบรู้สึกแย่ข้างในอ่ะตอนที่หลายชีวิตหนูมันแบบเหมือนหนังมากเลยเกิดมาจนถึง12แบบมีครอบครัวที่ดีแฮปปี้แบบอุ๊ยเหมือนเจ้าหญิงเลยแล้วแบบโอ๊ยทุกอย่าง12ถึง13ป้าตายไปด้วยโรคหัวใจก็คือล้มละลายที่บ้านก็ตอนแรกเรียนเอกชนย้ายมาเมืองรัฐบาลช็อกเขาจะช็อกมากว่าแบบจากที่เราอยู่ในบับเบิ้ลที่เราแบบปลอดภัยมากนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้หนูสู้ถึง18แล้วพอ18มีก็แต่งงานกับป้าใหม่แล้วป้าใหม่ก็ดันโชคดีที่เขาเป็นคนจีนที่โอเพ่นมากๆบ้านหนูเป็นคนจีนที่โอเพ่นมากๆเกี่ยวกับ LGBTQ เลยป้าใหม่ก็พาหนูแบบไปซื้อวิกไปช่วยทำชุดทุกอย่างมันแบบมันดีขึ้นมากๆแต่คนอ่ะเห็นหนูตอนเนี้ยแล้วเขาคิดว่าแบบโอเคหนูเกิดมาหนูก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรไม่ต้องอะไรแต่จริงๆหนูผ่านมาเยอะมากหนูอยู่ในจุดที่แบบญาติด้วยกันเองก็มาบอกมาด่าหนูว่าแบบแม่สอนให้ลูกเป็นของท่านอ้าวก็กูไม่มีตังค์อ่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นญาติมึงก็ต้องแบบซัพพอร์ตกูมั้ยวะแต่หนูขอบคุณทุกพาร์ทขอบคุณทุกอย่างของชีวิตหนูเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะหนูจะเติบโตมาเป็นคนในวงการที่แบบซึ่งไม่อยากเป็นแบบนั้นหนูมาอยู่ในวงการแล้วหนูแบบ enjoy กับพี่ๆทุกคนแคร์ทุกคนซึ่งหนูไม่พยายามทำมันอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกอยากทำหนูเข้าใจว่าแบบทุกคนมีภาระของตัวเองแม้แต่ในกองนี้ก็ตามอ่ะน้องๆมีอย่างน้อยน้องๆฝึกงานมีภาระก็คือเรียนสอบ
มันมีอัพแอนด์ดาวน์เนาะในกองเนี่ยมันแบบด่ากันตีกันรักกันเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมางอนกันไปงอนกันมาแต่ทุกสุดท้ายมันคือแบบทุกคนมาตรงนี้เพื่อแบบเพื่อมิสแฟบอะทุกคนมาตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตมิสแฟบเราซัพพอร์ตให้รายการนี้มันอยู่อะพี่ที่หลายคนมีภาระทางบ้านทางการเงินทุกอย่างมันคือภาระสุขภาพทุกอย่างมันคือภาระหมดด้วยดังนั้นเวลาเราทำงานหรือเวลาทำอะไรเราไม่อยากให้กระทบใครที่สุดหนู respect คนคนนั้นน่ะในทุกๆพาร์ทของชีวิตเขาจริงๆหนูไม่ได้ respect แค่หน้างานที่เขาทำดีกับเราแต่เรา respect ไปถึงบ้านครอบครัวอาชีพทุกอย่างของเขาด้วยหนูคิดถึงขั้นนั้นว่าแบบถ้าอยู่ดีๆมึงแบบทำให้เขาเละหรือทำให้เขาเสียใจอย่างเงี้ยก็คือแบบเอ้าแล้วเขาจะแบบมีแรงไปทำอะไรต่อในชีวิตเขาแล้วมันก็จะกระทบต่อชีวิตเขาใช่ครับไม่อยากให้โจกดีแม่มันแบบเราเป็นคนไม่ชอบทำกีฬาสีไม่ชอบทำทัวร์ไม่ชอบทำอะไรแบบนี้เลยไม่ชอบผ่านรายการที่แบบอยู่กับคนเยอะๆแล้วแบบผ่านอะไรแบบนี้เลยอ่ะมันแบบมันใจโหวจริงนะไม่ชอบถ่ายซีรีส์ด้วยเพราะมันแบบทุกครั้งที่จบกองอ่ะมันจะแบบรู้สึกว่าแบบก็เรารู้สึกว่าแบบพี่อันตั้งใจทำรายการนี้มากนะแบบคือเราในฐานะคนที่ดู1 2แล้วก็เป็นคนแข่งในซีซั่น3อ่ะเรารู้สึกเขาตั้งใจจริงๆอยากให้คนซัพพอร์ตรายการนี้เยอะบอค่ะเป็นคนอีสานแมนพูดได้อยู่คำเดียวล่ะค่ะซูมาเตอร์เจอใครก็ซูมาเตอร์เอาจริงบุ๊กกิ้งเป็นคนที่ไม่คิดว่าจะเข้ามาท็อป3ของภาคอีสานได้3พี่พูดกับหนูแต่วันแรกที่เราเจอกันวันไฟนอลพูดอีกแล้วเหรอใช่แล้วพี่ก็พูดอีกว่าถูกต้องแล้วหนูก็รู้ตั้งแต่วันนั้นแต่สิ่งที่หนูเข้ามามันเข้ามาเพราะตัวหนูจริงๆวันนั้นหนูชายนิ่งต้องใช้คำว่าชายนิ่งมาช่วยไม่งั้นมันเป็นชายเฉยๆใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่าบุ๊กกิ้งเป็นคนที่แบบทำให้รายการอะดูแบบดูจริงจังดูแบบมีคนที่แบบเฮ้ยตั้งใจว่ะพี่ไม่รู้ว่าบุ๊กกิ้งเป็นใครเพราะตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่แค่รู้สึกว่าบุ๊กกิ้งมาจากภาคอีสานอยากแค่อยากรู้ว่าแบบเอาบุ๊กกิ้งที่ออกไปจากพวกภาคอีสานพวกภาคอีสานก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเพราะว่าเราแทบจะไม่โชว์พาร์ทของบุ๊กกิ้งจริงๆในรายการเลยด้วยซ้ำบุ๊กกิ้งเป็นใครเป็นไงคะเนี่ยหนูเอาจริงๆคนในรายการมันไม่ใช่หนูในชีวิตจริง 100% เลยนั่นไงแต่มันคือพาร์ทของโชว์คือหนูเป็นนักแสดงก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็อยากทำอาชีพนักแสดงต่อด้วยก็รู้ว่าบทบาทที่ตัวเองจะต้องเล่นในรายการมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันเป็นตัวหนู 100% มั้ยเหมือนที่ทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหนูที่ก็เหมือนกันหนูก็รู้ค่ะคือเราคิดมาว่ารายการต้องการอะไรรายการต้องการคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นให้แต่ถามว่าเป็นคนแบบมันไม่ใช่เราไหมอะไรเงี้ยมันก็คือพาร์ทหนึ่งของเราเหมือนกันถามว่าเราตลกแบบนั้นทุกวันไหมเราปากแจ๋วทุกวันแบบนั้นไหมมันก็ไม่ใช่เราการแข่งขันครั้งเนี้ยตามเส้นทางครั้งเนี้ยเราต้องการอะไรหนูไม่ได้อยากได้มงกุฎมันแค่สิ่งของมากๆสำหรับเราแต่ถ้ามงกุฎนั้นมันหมายความว่าเสียงของเราจะดังขึ้นหรือคนจะฟังเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากสวมมงกุฎนั้นนะเพราะว่าเราอยากพูดแทนใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเรามากๆมันเป็นจุดเชื่อมโยงเดียวกันกับที่เราบอกพี่แบงค์ว่าเราอยากเป็นนักแสดงที่เราอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่ว่าเราอยากดังเราอยากเป็นนักแสดงที่ไม่มีชื่อเสียงก็ได้แต่แค่เราอยากถ่ายทอดชีวิตหรือความเจ็บปวดของคนที่
สปอตไลท์ส่องไปไม่ถึงเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่หนูคิดมาตั้งแต่ภาคอีสานแล้วด้วยว่ามงมันไม่ใช่ที่สุดสำหรับหนูแต่สิ่งที่หนูอยากทำคือหนูอยากให้คนเห็นศักยภาพมันเลยออกมาเต็มที่มากๆในทุกๆอันแล้วสุดท้ายคือเขาจะเลือกหรือไม่เลือกอะหนูแบบหนูได้ทำหนูได้แสดงสิ่งที่หนูมีออกไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆดูเวทีนี้มาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอยู่แล้วแต่ดูเป็นแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ได้คิดว่าจะเอาตัวเองมาอยู่ในรายการแต่พอเห็นว่ารายการเป็นที่ที่เราไปได้อะเหมือนที่พี่แอนชอบพูดว่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีที่สำหรับหนูจริงๆในเวทีอื่นจริงๆหนูอยากจะจบตัวเองแค่ภาคอีสานด้วยซ้ำเพราะว่ารู้ว่าตัวเองตรงจริตพี่คณะแล้วรู้ว่าตัวเองจะได้โชว์ศักยภาพอะไรอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้ว่าถ้าหนูต้องมากองแม่หนูต้องปรับอีกเยอะมากๆที่มันจะไม่ใช่ตัวหนูหนูต้องทำตัวเองให้มันฟิตอินกับสแตนดาร์ดบางอย่างของกองแม่ที่มันโซลิดมากๆและคิดว่าตัวเองเหนื่อยแน่ๆถ้ามาอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากเป็นเด็กดื้อหรือคนมีอีโก้หรืออะไรเงี้ยหนูแค่รู้สึกว่าแบบทำไมต้องเปลี่ยนตัวเองให้คนอื่นชอบวะอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะมากองแม่เป็นตัวเองให้เต็มที่เพราะสิ่งที่พี่ต้องการอ่ะเวทีแม่ต้องการคนแบบนั้นมันก็ไฟนะคะช่วงแรกๆหนูก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสบ้างอะไรเงี้ยแต่พอมันหลายอันเข้าอ่ะหนูรู้สึกว่าเออหรือว่ามันไม่ใช่ที่จริงๆวะขิงกับเมย่าไม่เคยเป็นผู้ชนะแคมเปญเลยสักแคมเปญขิงกับเมย่าเป็นตัวเองสุดๆเมื่อเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆซึ่งถามว่าบุ๊กกิ้งชัดเจนไหมบุ๊กกิ้งชัดเจนอ่ะพี่ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโอเคหนูอาจจะบอกว่ามันแสดงแต่มันแสดงแล้วมันได้เรียกได้นะคะเล่นจริงมากหนูเคยแบบว่าพี่แบนเคยไปประกวดร้องเพลงป่ะใช่เวทีใหญ่ใช่ที่ไปหมดเลยไม่ได้แม้แต่กระทั่งจะได้ไปเจอใครในรอบเป็นได้แค่แบบสกรีนแล้วไม่เอาออกกลับบ้านไม่เป็นไรที่หนูเจอเหมือนกันเพราะอันนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ถึงแบบตัดสินใจทำเวทีนี้พี่มีเพลงที่มีเวทีที่มีรายการเพราะพี่ชูสตัวเองพี่ดันตัวเองขึ้นมาไม่ต้องมีใครเลือกพี่เพราะเขาไม่เลือกอยู่แล้วเพราะพี่ไม่ได้โอกาสถ้ามีคนเลือกเจ็บปวดเหมือนกันเหนื่อยแล้วเครียดมั้ยพี่เหนื่อยแล้วเครียดเพราะมันแบกรับพอเรามันขี่หลังเสือแล้วอ่ะขี่หลังเสือมันลงไม่ได้คือหนูก็ตามพี่มาแล้วหนูก็รู้ว่าพี่เจออะไรมาบ้างแล้วหนูก็เข้าใจว่าทําไมมันถึงทุกคนมาอยู่ตรงนี้กันได้มันก็เลยอยากขอบคุณคือณตอนนี้หนูอาจจะยังไม่เก่งเท่าพี่ที่สามารถแบบชูสตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอบคุณมากๆที่แบบพอพี่สู้มาแล้วพี่ยังหันกลับมามองคนที่ไม่ได้มีโอกาสการที่เราไม่ได้มองมงเป็นจุดมุ่งหมายมันจะไม่ได้หมายความว่าไฟนอลเราจะเทแต่เราทำเต็มที่ใน potential ที่เรามีทุกสเต็ปจะชุดลาตีชุดว่ายน้ำสปีชมาดิก็ทำเต็มที่สุดท้ายมันจะด้วยคอนดิชันอะไรก็ตามจะเรื่องคะแนนโหวตจะเรื่องเขาชูสหรือไม่ชูสปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขามองว่าเรามี potential มากพอที่จะสวมมงก็แค่สวมมงสวัสดีค่ะเมื่อก่อนเข้าก็คือไม่ตื่นเต้นเลยปกติมากชิลรอนานเลยง่วงสวัสดีค่ะพี่เวอานหยกนะคะซีมิลันเห็มทานนท์ค่ะมิดฟาบูลัสภาคใต้หลุดแพทเทิร์นนี้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะให้แพทเทิร์นนางงามอันนี้ใช่ไหมอยากรู้ว่าหยกเป็นคนยังไงเพราะว่าพี่ไม่รู้เลยเพราะการคงนิ่งการเป็นนางงามอ่ะหรือการยิ้มที่ต้องยิ้มหยกเป็นคนที่ไม่พูดไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบๆนิ่งๆ
เลยแต่ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยนะคะพี่ใบอั้นก็คือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคุยกับใครกับพี่ใบอั้นกับผู้ใหญ่กับใครเลยด้วยความที่แบบหนูโตมาในขณะที่แบบระวังทำแบบนี้แล้วผิดเหมือนโยกโดนฝึกมาว่าเราต้องเป็นนางงามว่ามันจะต้องเล่นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แบบเป็นระเบียบเป๊ะ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 แต่พอเขาแนะนำมาโอเคเราจะได้รู้แล้วว่าบางทีการเป็นนางงามมันไม่ต้องเป๊ะทุกอย่างมันอาจจะต้องแบบมีความแบบคล้ายๆบ้างมีความแบบชิลๆบ้างถ้ามีการแบบคุยกันมันจะผ่อนคลายมากขึ้นแต่จริงๆหนูก็เป็นคนอย่างนี้แหละนี่แหละหนูเป็นคนนิ่งๆเงียบๆจริงๆไม่คิดอะไรเลยพี่ใบอ่านขนาดวันนั้นที่หยกได้บอททอมอ่ะหยกยังไม่เครียดเลยหนูไม่ได้มาเพราะความกดดันจากทีมหนูไม่ได้มาแข่งกับใครเลยหนูรู้ว่าใครเต็งหนูก็ไม่ได้สนใจคือหนูแบบหนูก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันว่าหนูก็อยากมุงแต่เราจะไม่กดดันเลยพี่เห็นอย่างเดียวเลยว่าหนูเป็นเด็กน่ารักขอบคุณค่ะคือพอมันเป็นมิสแฟนมาคือเราต้องการเห็นตัวตนของนางงามที่มีชีวิตเป็นนางงามที่ไม่ต้องจัดระเบียบตลอดเวลาจัดระเบียบบ้างเวลาที่เราต้องถ่ายรูปหรือเราต้องเตะวิดีโอแต่ว่าในวันที่เราต้องแบบใช้ใจคุยทำให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นคนยังไงแต่พอหนูว่าโอเคหนูเป็นคนเงียบหนูเป็นคนไม่ได้กล้าแสดงออกขนาดนั้นตรงนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าพี่ชอบขาของหนูพี่ชอบวิธีการเดินของหนูมันเหมือนเด็กที่ถูกเทรนมาอย่างดีในการเดินอะไรอย่างเงี้ยพี่พารู้ไหมว่าหนูไม่ได้เรียนเดินเลยนะจริงเพราะว่าที่บ้านหนูไม่มีตังค์เลยหมายถึงว่าหนูแค่มีความฝันว่าหนูอยากจะเป็นนางงามหนูดูแล้วทำตามปะหนูชอบแคทริน่าเกรย์มากแล้วหนูเดินตามเขาหนูก็เดินแบบตามห้องดูเปิด YouTube ดูหนูชอบเขาหักสะโพกยังไงเขาอะไรยังไงหนูก็ทำตามการที่ดูอะไรซ้ำๆอ่ะมันจะเป็นเองใช่หนูดูเขาทุกวันแล้วมันจะรู้ว่าคนเนี้ยทำจริตยังไงอะไรยังไงค่ะยังหวังอยู่ไหมในการที่จะแบบสวมมงกุฎหวังค่ะยังหวังที่จะได้ที่หนึ่งของเวที Miss Fabulous เพราะมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตอะพี่เบอันมันยังมีความคาดหวังมันยังมีความกลัวมีความคาดหวังมีความกดดันแต่ว่ามันอยู่ลึกมากทำทุกวันให้มันเต็มที่พยายามเต็มที่ทุกอย่างและครั้งนี้ที่หนูบอกว่าหนูกลับมาในรอบนี้คือแบบมันเป็นหนูที่แบบว่าเวอร์ชันที่ดีแล้วกว่าทุกๆครั้งที่หนูเป็นคือหนูแบบเฮ้ยหนูโตแล้วนะหนูโตขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากๆเลยหนูกลับไปย้อนดูแบบคลิปตัวเองอะเดินส้นสูงหักอะหนูทำได้ยังไงซึ่งถ้าเป็นหนูตอนนั้นหนูสติแตกไปแล้วพี่ไปอ่านใช่ซึ่งแบบคือหนูเก่งมากแล้วอะถ้าตอนเนี้ยดีคือหนูชอบมากแล้วต่อไปหนูจะเก่งขึ้นอีกค่ะในรายการอาจจะซีมาไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไฟนอลละกันสวัสดีค่ะสักหนึ่งกรึบก่อนเราเป็นคนที่เครียดแล้วก็กลัวแล้วก็คิดอะไรหลายอย่างว่าเราจะเจออะไรบ้างกับสิ่งข้างหน้าว่าเขาจะถามเรายังไงเราจะตอบเขาได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นไงบ้าง ได้เข้ามาในรายการแล้วหลังจากที่วันนั้นเราเจอกันครั้งแรกโดยการที่หมวกกัสไปแต่งหน้าให้พี่ใช่ในโชว์ดีที่ได้เข้ามาที่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งในรายการด้วยแล้วก็แบบมันแฮปปี้ที่ครั้งหนึ่งได้เคยแต่งหน้าพี่ใบอั้นด้วยแล้วเป็นไงเข้ามาในรายการมันก็มีเหนื่อยแต่แค่รู้สึกว่าเราก็เต็มที่ของเราในสิ่งที่เราทำได้แล้วบางอย่างมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงกับความเป็นเราโดยตรงแต่เราก็ใช้ความเป็นเราที่มันสามารถทำได้ณโมเมนต์นั้นพี่ขอโทษนะที่หลายครั้งพี่ตัดสินโดยการใช้ความที่หนูเอาทักษะความเป็นแดร็กออกมาใช้พี่เข้าใจว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าบางทีมันขัดมูดบิลลี่ควีนไปนิดหน่อยเข้าใจพี่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมันเป็นตัวตนหนูอะแต่พี่ไม่ได้บังคับว่าหนูต้องไม่แดร็กเลยหนูยังเจาะจมูกได้ทุก EP
นูเป็นตัวหนูได้เต็มที่แต่ว่าเวลาแข่งเฉยๆแต่ออนเซตแล้วเนี่ยบางทีมันต้องเป็นโมเดลมันต้องเป็นเซ็กซี่แบบบิวตี้ควีนเซ็กซี่แบบโมเดลนึกออกใช่ปะบางทีมันก็มีน้อยที่ตัวเองได้บัตทอมถึงแบบ2ครั้งติดมันจนทำให้จนแบบไม่มีแรงเธอสู้มันหมดกำลังใจที่อยากแข่งต่อมากแล้วมันเป็น2ยีติดอ่ะมันเลยแบบไม่รู้จะแข่งอะไรไม่รู้จะเอาอะไรแล้วเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ด้วยพื้นฐานพี่ไม่รู้ว่าพี่ไปเคาะถูกไหมหนูเป็นคนเรียบร้อยอ่ะใช่หนูก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนเรียบร้อยคาแรคเตอร์มันเลยไม่ชัดมันเลยไม่ออกมาแบบสุดๆถึงแม้ว่าจะลุกออกมาชัดเจนมากแต่แบบพอนั่งฟังหรือการพูดหรือแววตามันออกมาว่าหนูเป็นคนที่มีความไม่กล้าอยู่ในตาซึ่งหนูเป็นคนน่ารักแต่ว่าบางทีเนี่ยพอมันเป็นการแข่งขันแบบเนี้ยมันเลยสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคนที่มันดูแบบปึ้งขึ้นมาที่อยากเห็นวันนั้นนะมันก็เหลือแต่ไฟนอลแล้วเนาะจริงๆมันก็คะแนนความขยันแหละถูกปะค่ะโมกัสเป็นคนที่มีอินเนอร์สูงแต่สูงได้แป๊บเดียวค่ะถ้าวันไหนอินเนอร์ไม่มาไม่มีอะไรเลยในแววตาดังนั้นสิ่งที่โมกัสต้องฝึกคือทำยังไงก็ได้ให้อินเนอร์นั้นมันสเตเบิลไม่ว่าจะเป็นแร็กไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ควีนไม่ว่าจะเป็นอินฟลูไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใดๆก็ตามเราจะดรอปเราจะชิลได้ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในการที่ต้องแข่งกับใครแต่ในวันที่เรายังสามารถต้องแข่งกับคนอื่นอยู่ห้ามดรอปหนูก็คิดว่าพี่แบงค์มีผิดหวังมากแหละว่าด้วยลุคของเรามันชัดเจนมากแต่สิ่งที่เราเป็นข้างในมันไม่ส่งออกมาให้มันไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างซึ่งสิ่งนั้นเราก็รู้ตัวว่าเราผิดพลาดอะไรหนูยังหวังในความเป็นคนชนะหรือแค่แบบรู้สึกประสบการณ์หนูเอาตัวเองเข้ามาตั้งแต่ภาคอีสานได้ตั้งแต่วัยกลางได้จนเข้ามาในรายการอ่ะมันก็ต้องหวังอยู่แล้วอ่ะแต่พอมันมาเจอสิ่งที่กระทบกับตัวเองในการทำต่างๆมันเลยแบบก็ดรอปลงบ้างความคิดมันดรอปลงแต่ก็อย่าหยุดหวังอย่าหยุดฝันเปอร์เซ็นต์ในแคมเปญอาจจะน้อยแต่ยังมี50คะแนนที่เป็นบวกนะคะก็รอดูว่าใช่มั้ยมันยังมีไฟนอลอีก 25% แล้วโหวตอีก 50% โหวตกับการขายของแอคทิวิตี้ที่เราต้องทำกันถูกปะหนูก็อาจจะมองแค่ในมุมของแข่งขันในแคมเปญก็ได้แต่อย่างอื่นหนูก็สู้เต็มที่หนูบอกเลยอย่าหยุดโอเคนะโอเคคือเต็มที่อ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกแคมเปญทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้บางทีจะดูอ้องดูเงียบดูไม่พูดแต่เป็นคนที่ออกมาจากการกระทำอ่ะเพราะฉะนั้นไฟนอลก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรเป็นไงบ้างสนุกค่ะจอยได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและไม่ถนัดอะไรนี่สวยเล็กกี้แบบคือผ่อนคลายขึ้นใช่ก่อนหน้าที่จะดูแบบพอ5 4 3 2 1ปุ๊บมันทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟคทุกอย่างมันเลยดูตั้งใจเกินไปใช่ครับบางทีคนเรามันไม่ต้องเป๊ะไปซะทุกอย่างพอลองบัตทอมดูมันก็บัตทอมได้นี่หว่ามาประกวดฟาบูลเลอร์เนี่ยแจ็คกี้ไม่ได้มาสู้แค่ตัวเองมาสู้ให้สาวพัสไซทุกคนนะเนาะที่เขาไม่กล้ามาแต่วันนี้แจ็คกี้มาทำให้เขาดูมันคลายความตึงเครียดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ตอบโจทย์กับตัวเองว่าเรามาตรงนี้เพื่ออะไรแต่ก็มีบางครั้งที่เราก็มีคำถามในใจว่ามันใช่ที่ของเราหรือเปล่าวะเราต้องมาอยู่ในกองประกวดร่วมกับผู้เข้าแข่งขันที่เขาเป็น
ผู้หญิงที่สวยมากบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่บางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันท้อหลายครั้งมากเลยพี่แบนเพราะเราบอทอมบ่อยที่สุดในรายการเนาะแต่ชนะบ่อยแหมคิดว่าน้ำเพชรเนี่ยเป็นหุ่นบิวตี้สแตนดาร์ดไหมเป็นไม่น้ำเพชรผอมมากตัวเล็กเกินไปมากๆสำหรับการที่จะเป็นนางงามแต่ไซส์ของน้ำเพชรคือเป็นดาราหัวเล็กแค่นี้นึกออกใช่ไหมแต่ชิคเก่งนะเก่งใช่ถึงบอกไงว่าเราไม่เคยตัดสินคนจากรูปร่างแต่บางครั้งที่โดนตัดสินแล้วบอททอมบ่อยๆมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยแจ็คกี้คิดว่าตรงนี้มันคือคอมเพลนของแจ็คกี้ล่ะมันคือสักเซนแล้วว่าเราสามารถเปิดประตูและทลายกำแพงของทัศนคติของใครหลายๆคนที่มองเราแค่รูปร่างภายนอกแล้วตัดสินเราว่าสวยหรือไม่สวยขอบคุณที่มองผ่านรูปลักษณ์ภายนอกของแจ็คกี้ร้องไห้มาเยอะแล้วกับรายการเนี่ยวันนี้ไม่อยากเสียน้ำตาแต่ว่าร้องได้ร้องไปเรื่อยเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ร้องอีก น้ำตาเราผลิตได้เรื่อยๆเพราะเรากินน้ำมันปริ่มอะค่ะมันคือความสุขมันคือครอบครัวจริงๆถ้าแจ็คกี้มีโอกาสได้เข้าใกล้มงหรือว่ามงเนี่ยพี่แบนจะติดในถ้าวันนั้นแจ็คกี้มงแสดงว่าทุกอย่างมันอธิบายหมดแล้วว่าทำไมแจ็คกี้ถึงมงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาติดเมย่าสันมงคนที่ไม่เคยดูมีฟาบูลัสวิพากษ์วิจารณ์หมดเลยเพราะเขาดูแค่หน้าแจ็คกี้ต้องปรับตรงไหนไหมครับพี่แจ็คกี้ต้องปรับในความดึงดูดใน personal ความเซ็กซี่ไม่ใช่เรื่องของเซ็กซี่แบบเซ็กซี่ภายนอกนะแรงดึงดูดข้างในที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากเราอยากได้คุณแจ็คกี้อยากให้พ่อพี่อั้นทำต่อแล้วก็เปิดโอกาสแบบนี้ทำให้ความเท่าเทียมมันเท่าเทียมกันจริงๆญาตินั่งนะคะเริ่มเลยชิวค่ะไม่มีอะไรก็ตอบปกติเป็นตัวเราเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเป็นไงบ้างแบบมาประกวดไปทีนี้สนุกดีค่ะแปลกใหม่แบบใหม่จริงๆที่ไม่เคยเจอหนูว่าหนูอยู่ในวงการนางงามมานานมากๆแต่ไปทีนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เบิร์นวันแรกที่พี่เจอน้ำหวานตอนภาคใต้อะออดิชั่นกันแบบ 60-70 คนอะ75คนค่ะที่มาหนุนโดดคนนั้นเลยคนเดียวในวันแรกด้วยลุคมากกว่าว่าด้วยลุคแบบชุดขาวปากแดงคือตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่อยากรู้จักน้ำหวานอีกมุมนึงจริงหนูก็ไม่ได้เป็นนางงามจ๋าขนาดนั้นถ้าสังเกตจริงๆอ่ะหนูจะฟีลแบบเป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่หนูไม่ได้รู้แบบนางงามจ๋าอะไรมากมายเลยแทบจะไม่มีเลยและทุกๆเวทีหนูก็เป็นอย่างนี้หวังมงค่ะทุกคนมาประกวดต้องหวังมงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะมงหรือมงจะจบเรามันไม่ได้จบแค่นั้นทุกคนได้นามสกุลมิสซาเวอร์อะไรที่ชั้นสามอยู่แล้วทุกคนได้มีสภาพได้อะไรหลายอย่างมากกว่าทำให้ว่ามงแน่นอนมงมันได้แค่คนเดียวแต่เรารู้จักกันด้วยเราไม่ได้ถูกสอนมาว่าเราต้องเป็นนางงามมันไม่ใช่เราประกวดนางงามเพราะเราชอบดีที่หนูไปตัดผมมาเชื่อปะจุดเริ่มต้นของการตัดผมหนูคือการหาเงินใช้หนี้กยศ อันนี้จริงจังอันนี้จริงจังเริ่มมาจากแบบน้ำหวานรับแบบผมไหมแบบตัดผมสั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็รับเลยก็กยศจ่ายกรกฎาคมต้องจ่ายก่อนวันที่5กรกฎาคมก็เลยรับค่ะตัดเลยดีเป็นแบบรับผิดชอบต่อสังคม
ราะพี่ก็เป็นหนี้กยศ.ใช่แล้วกู้มาเราต้องใช้ใช่หนูเป็นคนที่จะใช้ปีต่อปีอันนี้ก็รับเลยก็ตัดผมทำงานหางก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวมันก็ยาวคือพี่จำไม่ได้เลยตอนเวลใช่แม่หนูเป็นคนสวยก็สวยปกติด้วยความแบบพอผมยาวก็จะเอ้ยเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เหมือนคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมสั้นอ่ะนี่มันคือน้ำหวานแล้วมันก็จะเหมือนอีกหลายๆคนเหมือนกันแต่ก็เป็นภาพจำว่าอ๋อนี่คือน้ำหวานนะใช่ก่อนนั้นเนี้ยคือเปิดมาตอนภาคใต้หนูขึ้นเต็งจ๋าเลยแล้วตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าพอคะแนนแคมเปญมันออกมาหนูรู้สึกตัวเองเต็งจ๋าหรือเปล่าจริงๆตั้งแต่ที่คนอื่นบอกว่าหนูเต็งจ๋าหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูเต็งจ๋าขนาดนั้นมันคือมโนภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองมากกว่าส่วนเรื่องคะแนนที่บอกว่าแรงหนูอยู่ระดับกลางๆซึ่งหนูว่าอันนี้มันแค่ 25% มันแค่ 25% ซึ่งเราไม่ต้องได้เต็ม25ก็ได้เราได้สักแบบ20แล้วเราไปทำตรงอื่นให้มันดีกว่าซึ่งหนูว่าทุกคนมีโอกาสมองนะมันคือครึ่งของครึ่งด้วยซ้ำซึ่งเราคิดว่าคะแนนมันแรงมันไม่ได้เป็นทุกอย่างในการประกวดอย่างดูอย่างปีที่แล้วเต็งจ๋ามาเลยก็ไม่ได้มองเมย่าก็เป็นคนนึงที่อยู่กลางๆแต่ในพาร์ทอื่นเราทำดีเราว้าวด้วยทัศนคติด้วยลุคด้วยความตั้งใจด้วยทุกอย่างแคมเปญอ่ะมันเป็นเหมือนบททดสอบอย่างหนึ่งอันนี้หนูเข้าใจหนูก็เคารพในคะแนนคนเรามันไม่ได้เก่งทุกอย่างค่ะอย่างหนูยอมรับเลยเต้นไม่ได้ก็เต้นไม่ได้ประกวดมากี่เวทีก็เป็นเซนเตอร์หลังตลอดมันฉันจะชนะทุกแคมเปญก็ทุกคนก็ไม่อยากแข่งแหละถูกเวลาก็เลยแบบมันต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างอะค่ะแต่หนูว่ามันเป็นแค่องค์ประกอบส่วนนึงเท่านั้นก็คะแนนก็น่าจะได้อยู่เพราะด้วยองค์ประกอบโดยรวมด้วยหลายๆอย่างก็มั่นใจว่าก็ขึ้นท็อปๆได้กันเลยที่แบบมีดีคานสักหนาหนูว่าขึ้นเวทีหนูก็ไม่เคยแพ้ใครนะต่ำสุดก็จับมือก็ค่อยจะเต็งก็ค่อยจะเต็งจ๋าก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้อำนวยการกองประกวดล่ะค่ะไม่ได้ตัดสินคนเดียวก็ฝากถึงผู้เข้าประกวดคนอื่นนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้กันนะทุกคนมีโอกาสหมดขอเป็นฝากให้กำลังใจดีกว่าทุกคนมีโอกาสหมดเราต้องสู้ถึงชัยชนะจะมีคนเดียวแต่มิตรภาพจะอยู่ตลอดไปค่ะ Hello welcome ค่ะ welcome ขอบคุณนะคะ welcome madam เหมือนเดิมชิลๆเพราะว่าเราเป็นเราเป็นไงบ้างคนที่น่าจะได้คะแนนสูงที่สุดคนหนึ่งของการทำแคมเปญหนูบวกคะแนนตลอดค่ะหนูมาหนูไม่ได้มาเล่นๆเนาะหนูมาอยากได้มุมการทำแคมเปญเราอะยังไม่เคยเป็นที่สุดแบบที่หนึ่งเลยแต่เราภาพหน้างานเรารู้อยู่แล้วเรารู้แล้วซึ่งทุกคนก็มองแล้วก็จะถึงวันไฟนอลหนูก็น่าจะฆ่าใครได้หลายคนเลยใช่ได้ค่ะ performance ค่ะการเดินมันฝึกกันได้ก็ถ้าเกิดสังเกตจากหลายๆ episode เนาะหลายๆแคมเปญคะแนนหนูไม่หลุดท็อป5นะหนูทำได้หลายอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นที่1ทุกอย่างแต่หนูทำได้หลายอย่างและคะแนนหนูไม่เคยสูญมันเนาะคุณมันใช่ป่ะคือเราไม่ได้นั่งคุยกันแบบโดยที่ที่เอาความเป็นแบรนด์ดันออกไปซอมบี้เอาความเป็นแบบยายซอมบี้ออกไปเลยอยากแบบทำความรู้จักได้ค่ะถ้าพูดตรงๆนะมันไม่ใช่ทางของหนูเลยการเป็นนางงามการใส่รองเท้าส้นสูงการเดินนู่นนี่นั่นมันยากไปหมดเลยการใส่ส้นสูงที่มีแพลตฟอร์มหนาๆแบบอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลที่อยากจะมาหนูไม่อยากเป็นแค่คนที่ถือกล้องแล้วถ่ายไล่ตามคนอื่นแต่หนูอยากเป็นคนที่อยู่เซ็นเตอร์ attention น่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดหนูได้มาอยู่ในเวทีนี้ได้มาทำอะไรตรงเนี้ยเสียงของหนูมันจะดังมากขึ้นถ้าเกิดหนูจะเป็น public speaker มากกว่า public speaker ถ้าเป็น Miss Fabulous ได้ค่ะและพี่ก็เชื่อว่าหนูทำได้ขอบคุณค่ะและหนูก็เชื่อตัวเองด้วยว่าหนูทำได้อยากเห็นถึงความจริงจังอะว่าการจะเป็นสปอคเพอร์เซนของหนูอะหนูจะเป็นสปอคเพอร์เซนในแนวทางไหนถ้าอย่างหนึ่งที่หนูจะต้องนิยามตัวเองว่าตัวเองเป็นสปอคเพอร์เซนแบบอิมแพคเลยถ้าเป็นหนูตอนนี้บอกตรงๆว่าเรื่องการเมือง
ป็นเรื่องที่หนูจะพูดเมื่อก่อนก็แอบเสียใจนิดนึงที่ตัวเองกลายเป็นอิกนอแรนต์คนนึงอะว่าแบบไม่ว่าใครจะเป็นนายกฉันก็ต้องเรียนฉันก็ต้องทำงานอยู่ดีป่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากแต่เราแค่อิกนอไปแค่นั้นเองอะไรเงี้ยมันละเหี่ยใจอะมันไม่ได้ไหมอะเราควรจะไฟหน่อยเพื่อเสียงของเราเพื่อสิทธิของเราแล้วก็ไหนจะลูกจะหลานอีกอะพี่แม่เห็นรถเมล์ครีมแดงไหมสาย 7A วิ่งบางกะปิสวนสยามน่ะอู่หนูเคยขึ้นนะอู่หนูตายไปแล้วเนี่ยเกิดใหม่มาแล้วเนี่ยก็ยังได้ขึ้นคันเดิมอยู่เลยหนูไม่อยากให้ลูกหนูมานั่งขึ้นรถเมล์ครีมแดงคันเดิมอ่ะมันควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วงบประมาณก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่ถูกใช้ให้เหมาะสมอะไรเงี้ยก็เลยอยากพูดเรื่องการเมืองหนูเป็นคนตลกแล้วคนไทยอ่ะมันชอบเสพสื่อตลกตลกมันย่อยง่ายไงหนูก็เลยเอาเรื่องการเมืองเนี่ยมาพูดให้เป็นแนวที่แบบใช่แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยคนมันเริ่มสนใจเยอะขึ้น Grab Food แม่ค้าพ่อค้าหรือบางคนที่อยู่ริมถนนบางทีเขาบอกเฮ้ยใช่พี่หรือเปล่าหนูฟังข่าวการเมืองพี่ทุกวันเลยนะมันรู้สึกว่าเอ้ยหนูทำสำเร็จแล้วอะโอเคที่แบบได้คะแนนลองคิดดูดิถ้าวันหนึ่งซอมบี้เป็นมิสแบบและสไตล์มันจะอิมแพคขนาดไหนไม่ถามแล้วมีอะไรถามพี่เปล่ามีอ่ะมาพี่ไบรอันตันมีใครในใจไหมที่อยากให้มงหรือว่านับแค่คะแนนนับแค่คะแนนโอเคไม่เชื่อก็เชื่ออยู่สถานการณ์มันเราแค่รู้สึกว่าเขายังไม่ได้สนใจเรามากพอเพราะเขามีจุดสนใจอื่นมากกว่าไอ้หนูก็แบบแอบคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเขามีความสนิทคุ้นเคยกันเขาอาจจะตึ้งๆๆอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำเพชรพูดออกมาเลยน้ำเพชรไม่ต้องนอพงนอพอเดียวแต่ในบางแคมเปญนะที่แบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำดีกว่าแต่ว่าหนูก็ยังอยู่ใต้เขาอีกทีนึงอะไรเงี้ยนั่นแหละปมมากเราทำตามโจทย์ทุกอย่างและภาพเราดีมากแล้วนางงามทั้งหมดที่เหลืออีก10กว่าคนคิดว่าภาพของเราดีที่สุดแต่สุดท้ายเขาก็ชูสของนอพอเพราะว่ามันคือแอดพี่ไม่ได้สนิทกับเพชรขนาดนั้นก็มีความแบบว่ารู้จักมักจีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆน้ำเพชรก็เป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากใช่เดินก็เดินดีถ่ายรูปก็ถ่ายได้วิดีโอก็ถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยหนูยอมรับในความสามารถเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะสิ่งเดียวที่จะฆ่าน้ำเพชรได้ก็คือวันไฟนอลเรื่องการเดินมันฝึกกันได้อยู่แล้วเป็นเรื่องสปีชไหวเปล่าDon't you worry any longer. เครียดกลัวมากกลัวแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันยังไงสาวคิมคนที่สดใสของพี่ที่เขาพูดไปหมดเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้สดใสเหมือนตอนนั้นเราก็เลยร้องไห้ออกมาเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้สดใสเหมือนตอนแรกๆที่เข้ามาเราเลยร้องไห้หนูไม่อยากเริ่มอย่างนี้เลยหนูเริ่มแบบนี้ได้แต่หนูต้องอยู่กับพี่พี่เป็นคนที่ปลอดภัยสำหรับหนูโอเคไหมเชื่อใจพี่ได้เปล่าโอเคมาพี่เห็นหนูรอทูตั้งแต่แรกพี่รู้เลยว่าหนูอยากเข้ามาในรายการค่ะและพี่ก็เห็นความสดใสความชายความเป็นดาราของหนูซึ่งโอเคหนูอาจจะไม่ได้แบบเป็นเบอร์ใหญ่แต่ว่าหนูมีคาริสมาของการเป็นดาราและความเป็นนางงามในตัวแต่พอบางทีอ่ะพอมันกดดันนะหนูเป็นคนที่ move on ช้าไปนิดนึงใช่ถ้าเราอยู่ในรายการหรือเราไปถ่ายอะไรก็ตามอ่ะอย่าเก็บคำพูดของคนไปคิดทุกอย่างมันเดี๋ยวปะใช่ปะมันเดี๋ยวมันพูดอะไรมันบอกว่าคิมน้อยใจมีทีมงานบางคนบอกว่าออกหยุดสัมภาษณ์พี่ก็ปิ้งขึ้นมา
มีใครพูดวะยกเว้นแบรนตันแต่วันนั้นอ่อมจริงในรายการในของเรียลลิตี้อ่ะมันอ่อมธรรมชาติหนูเป็นคนไม่ค่อยคุยอ่ะแบบไม่ค่อยพูดอะไรเยอะอ่ะคือลุคคาแรคเตอร์หนูอ่ะคนจะมองว่าแบบอ่ะหนูพูดอะไรเยอะมากแบบดีด้าตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ได้เคลียร์ใจได้พูดแบบสิ่งที่เราอยากพูดกับเขาอ่ะแบบว่าเรารู้สึกยังไงเราก็ได้บอกเขาไปเลยตอนนั้นพี่ไม่ได้อยากให้หนูเป็นตัวแม่เลยพี่อยากให้ทุกคนน่ะเป็นตัวเองทุกคนแบบเข้าใจผิดหลายคนนะว่าอยากให้หนูดีบุ๊กกิ้งอ่ะยังบอกเลยว่าหนูไม่ได้อยากแบบหนูไม่ฟิตอินกับมิสฟาบูลัสสุดท้ายคนไปเครียดกันเองจริงๆมิสฟาบูลัสสวยแบบไหนก็ได้มันก็เลยทำให้ EP หลังๆหนูเครียดใช่แคมเปญหลังหนูเครียดแล้วมันออกมาแบบทั้งสายตาหมดเลยแค่อยากจะบอกว่าอยากให้คิมกลับมาฟูลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคิมพี่อยากให้หนูสวยที่สุดบนเวทีพี่มองไม่มองไม่รู้อาจจะมองลงหัวก็ได้ถ้ามองลงหัวจริงๆมันต้องสวยสมมงในวันจริงดังนั้นอย่าลืมความสดใสของตัวเองแต่ไม่ใช่สดใสหมดเพราะว่านางงามอ่ะมันจะต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีจะให้ว้าวอ่ะพี่เคยไปคอมเมนต์ใน TikTok หนูใช่หนูอ่านอยู่วันนั้นมันต้องมีแบบหยิ่งบ้างเซ็กซี่บ้างแล้วค่อยยิ้มแล้วพี่เห็นหนูทำตอนมิสคิมเอาใช่หนูเอาวันนั้นไปปรับเลยอยากจะบอกว่าอาจจะเป็นโชคของหนูที่หนูได้เข้ามาเพราะว่าตอนที่หนูไม่ได้เข้าผ่านภาคกลางมาพี่ก็แอบเสียดายเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่อยากเห็นหนูอยู่ในรายการพี่และพี่ก็ถอดใจไปแล้วแต่พอมันมีกติกาที่ฝั่งครีเอทีฟเขาคิดขึ้นมาว่าอันนี้เขาไม่ยอมเลือกมันเป็นช้อยส์ที่โอ้สุดท้ายพี่ต้องเอาหนูเข้ามาตอน EP 0ดังนั้นหลังจากนี้ไปหนูคือคนที่พี่เลือกเข้ามาทำให้ดีค่ะไฟนอลนี้พ่อไม่ผิดหวังแน่นอนจะทำให้แบบเป็นควีนนางพยาเหมือนที่พ่อต้องการเลยค่ะเจอกันสวัสดีค่ะพี่แม่ยังไงพี่นีรู้สึกว่าชอบหน้าพี่ใบตอนที่ว่าแต่งหน้าแบบใสๆแล้วยิ้มหวานแล้วแบบก็ด้วยการแบบตื่นเต้นก็เปิดด้วยการแบบชมพ่อใบก่อนว่าอ้อยเป็นคนที่ยิ้มสวยแพมเป็นคนที่พี่เห็นตอนภาคใต้แล้วแบบหนูจะน่าจะเห็นรีแอคพี่เพราะพี่รีแอคใหญ่มากสุดๆใช่แพนเห็นมานานเพื่อนมายืนดูแพนยืนตรงกลางระหว่างเยลกับพี่น้ำหวานซึ่งแพนเป็นหลุมไปเลยแต่แพนยิ้มสู้แล้วเพื่อนก็มายืนยิ้มให้แบบคือพี่กลัวมากว่าหนูจะไม่ได้เข้ามาหนูเป็นคนสวยแบบยิ้มแบบนางงามแบบนางงามลาตินอเมริกาเป็นฟิลแบบนั้นเลยคือหนูคือสเปคนางงามของพี่เวลาหนูยิ้มตอนภาคใต้แต่ขอวักว่าวันออดิชั่นเพราะวันไฟนอลกังวลไปหมดเลยพี่ไม่รู้ว่าหนูรีแอคชั่นเป็นยังไงบ้างแต่หนูมาบ้างไม่มาบ้างไม่ได้หมายความว่าเข้ากองนะมาถึงฟิลอะบทจะมาก็มาบทจะถ่ายรูปไม่ขึ้นก็ถ่ายรูปไม่ขึ้นที่พูดอยู่ตลอดเวลาว่ามีซาบูเลสต้องโฟโตเจนิกพอไปแล้วน่าจะเป็นผิดหวังบ้างในบางแคมเปญแต่ว่าเราเป็นล่าสุดแฟนก็ทำให้เห็นแล้วว่าทั้งการเดินแบบแล้วก็การแสดงทุกอย่างแฟนทำได้อีกสิ่งหนึ่งที่หนูขาดสำหรับมีซาบูเลสคือความป๊อปปูล่าหนูจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าหนูป๊อปปูล่าที่ตอนที่แพนทำงานอยู่ที่บ้านเนาะแพนก็ไลฟ์ขายของทุกวันซึ่งแพนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเก่งในเรื่องของการพูดเวลาไลฟ์รู้สึกว่ามันจอยมันอินเทอร์เทนได้กับเวลาคนดูอ่ะแพนก็จะแบบไปเรื่อยค่ะพูดไปเรื่อยขายของซึ่งหนูคิดว่าถ้าหนูได้ทำอีกไปเรื่อยๆแล้วก็หาแสงให้ตัวเองแบบได้ทำอีกเรื่อยๆอ่ะแพนคิดว่าแพนทำได้พี่ยังรู้สึกว่าแพนธรรมดานอกจากความสวยแล้วธรรมดามากๆเลยสำหรับมิสซาบูลัสพอเวลาพอพรีเซนต์แล้วมันดูเชยอ่ะทำไงดีอ่ะ
คือจริงๆแพนน่าจะเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมป่ะเป็นเซฟโซนเลยใช่ไหมถามว่าพร้อมไหมพ่อกับแม่ตะเกียกตะกายตั้งแต่หนูยังเด็กที่แพนเลือกแชร์เรื่องครอบครัวเพราะว่าแพนอยู่ครอบครัวแพนเลือกตัดสินใจที่แบบกลับไปอยู่บ้านเพราะว่าแพนรู้สึกว่าที่บ้านน่ะเขาเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราขายผลไม้ขายข้าวแกงขายเฟอร์นิเจอร์ขายกระถางดอกไม้ขายต้นไม้คือเพิ่มอัพเลเวลมาทีละเล็กจนตอนนี้ขายเฟอร์นิเจอร์ก็คือพ่อแม่เป็นคนที่เก่งมากจริงหนูไม่อยากกลับไปขายของที่บ้านเลยนะเพราะหนูไม่ชอบในเรื่องการง้อคนแต่ว่าพอได้ทำแล้วจริงอ่ะมันก็ทำได้เราก็ทำได้แล้วก็มีความสุขในการทำเหมือนกันไม่มีใครอยากทำอะไรที่แบบซ้ำๆขายของพี่ก็ไม่อยากไปกลับไปขายของจริงพี่นั่งขายเพชรอยู่ที่บ้านก็ได้แต่พี่เลือกที่จะมาถ่ายมิสแฟบพี่เลือกที่จะมาเอนเตอร์เทนต่างๆไม่รู้ว่ามันจะไปรอดได้สักกี่นาทีแต่มันคือความฝันนะใช่หนูออกมาตรงนี้บอกเลยว่าหนูก็เป็นความฝันของหนูแม่ไม่เคยห้ามนะคะพ่อกับแม่ไม่เคยห้ามหนูทำเองทุกอย่างแต่พ่อกับแม่ก็ส่งอ่ะรู้ว่าแกก็อยากให้เราได้ทำเคยประกวดนางงามเป็นสายเนี่ยพ่อกับแม่ตามไปเชียร์โดยแบบแอบตามด้วยนะไม่รู้ว่าหนูจะบอกว่าหนูรับเพราะมันรักแน่นอนค่ะคือเขารู้ในตอนที่แพนเจ็บแพนเศร้าอ่ะเขามองออกคนแรกเลยหนูพูดแบบนี้ช้าๆแล้วพูดด้วยสายตาที่เนี่ยดีกว่าตอนแรกที่ลิ้นพันกันหมดเลยหนูมีของอยากให้หนูไปฝึกเดินมากๆในไฟนอลเพราะว่าถ้าไฟนอลเราขึ้นนางงามแล้วหนูทำได้แบบเดินแบบฟาดปัวค่าหมดเนี่ยหนูมงได้เข้าใจป่ะขอบคุณที่มารายการพี่แล้วก็พี่รู้สึกพี่ดีใจที่พี่เห็นความสวยของหนูขอบคุณมากค่ะที่เห็นแพนตั้งแต่วันรอบออดิชั่นแล้วก็ทัดแพนแล้วแบบเลือกแพนและดีใจที่มาอยู่ใน16คนค่ะใน15คนนี้หนูเป็นคนน่ารักบอกเลยว่าต้องรอติดตามและจะกลับไปแก้ไขที่พ่อไรฝากเมื่อกี้บอกเลยว่าเรื่องเดิมยังจะซ้อมไม่ถึงที่สุดแล้วแต่จะเดินให้ถึงที่สุดให้พ่อไรอัพกรีดแล้วก็ว้าวให้ได้ค่ะไม่เสียดายต้องหมุนแต่ตัวได้ไหมหมุนก่อนแล้วค่อยมากวาดวาย